และนี่เป็นคอนไกวที่อยู่ทางข้างถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถที่ขับมาเบรกไม่อยู่และหลบคอนไกวจึงพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณถนนสายเอเชียอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนถึงจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นรถบรรทุกปลาแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่รถนั้นเสียหายเกือบทั้งคันและนี่เป็นร่องรอยที่การเบรกของรถพิกอัพที่ขนปลามาเต็มคันและได้เห็นควันไฟที่ฟุ้งมาตามท้องถนนแต่ได้หักหลบและเบรกเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่ปรากฏว่ารถนั้นได้มีการเบรกและพลิกคว่ำลงข้างทางทันทีและขนปลามาเต็มคันรถแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทำให้รถนั้นชนเสาไฟและป้ายบอกทางจึงเกิดความเสียหายทั้งคันขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มหาราชอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรถดับเพลิงได้มาถึงที่เกิดเหตุได้พยายามตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนรถดับเพลิงนั้นได้ไปดับไฟของถนนแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มหาราชอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะตรวจสอบว่าใครเป็นคนนำไฟมาจุดบริเวณข้างทางทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังจากที่มีผู้ที่เกิดเหตุนั้นเกิดความเสียหายแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดและเรื่องนี้เกิดเหตุขึ้นหลายครั้งในบริเวณถนนดังกล่าวซึ่งเป็นถนนสายเอเชียมุ่งหน้าจังหวัดอ่างทองแต่คนขับรถนั้นโชคดีมาคนเดียวและรอการสอบสวนอีกครั้งและติดตามคนที่มาจุดไฟบริเวณข้างถนนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้หลังจากทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นและทรัพย์สินเสียหายทีมงานข่าว BC News บัญชาเอี่ยมมีชัยรายงาน